แดงยายดีสุขที่บ้านได้ทุกวันกับวอจะเล่นตาแดงเข้ากับห้องยายดีอายุตานี่77ยาย85ขายติมติมออกขายเหมือนกันก้อนอยู่ก้นเป้าแล้วลงมานี่เปิดห้องมาขายเว้ตาคนเป้าบ้านเป็นปังยายเป็นคนบ้านต่อเนี่ยฮะถ้าการานี่ขายได้มาอยู่ประมาณเข้านี่ปีปลายอยู่พุ่น12ปีทำไมถึงขายไอติมวอครับมันเหมือนหัวแยกกันเนี่ยเป็นของประจ้างกันเนาะเอาไปเลยมาขายไอติมนี่อยู่แค่น้อยก็ไปได้อะเวลาไปขายไอติมเนี่ยตากับยายจะไปด้วยกันยายอยู่บ้านอยู่นี่คนเดียวมั่งอ๋อบางคนเป็นยังถามยายว่ายายมาเนี่ยอย่างยังไปอยู่บ้านยายก็บอกยายยายอยู่บ้านไม่ได้ยายอยู่คนเดียวยายเหงาแล้วมาอีกอ่ะพอเขาสองคนไปไหนคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายอ่ะครับผมเขาไปได้เป็นเพื่อนฝ่ายตายกันไปขยะเนี้ยก็กินกันเป็นครูว่าดูน่าฮักด้วยนะครับบางคนก็ชมอ่ะ มาที่หยางแน่นยังมานอนอยู่บ้านเป็นเจ้าเจ้านอนอยู่บ้านอ่ะยายนอนไปได้อ่ะยายต้องเป็นห่วงตาตัวเองฮะครับผมเป็นห่วงว่าป่านนี้เพื่อนไปถึงไหนเนาะไปขายจังใดไปนี่เข้าไปกันสองคนเนี่ยยังได้อู้กันจุกจิกจุกยิงพ่องถามกันเพราะพ่องจุกนี่เป็นอย่างเขาหิวก็เกี่ยวก็กินไปกินข้าวตามตั้งหน้าไปเรื่อยตอนเย็นนี่ก็ซื้อกับข้าวมากินในบ้านเนาะพอเลี้ยงไปวันๆเนี่ยหาเช้ากินค่ำเนี่ยเริ่มขายที่ไหนครับบ้านต่อแล้วก็ออกนี่บ้านเทียมพรขึ้นไปปุ้นบ้านมียวกไว้ลองห้ามชุบตนาไปเลยอ่ะถ้าเติบไปเขตจังเขียนหน้ามอหลังมออยากขึ้นแบบว่าลงมูช่วงนี้มันได้มันนี่มันเหนื่อยก่อนตาไปหมดอ่ะบางครั้งมันเอาแหนมได้ถ้ามันขายมันได้กบุญไปเลยได้ขายไหนอ่ะไปโดยคำเรียกบ้านถวายพ่อตายายซื้อสลากกินแบงค์รัฐบาลก็ครับซื้อไว้งวดไหนใบคนละใบสองใบถ้าสมมติว่าตายายเนี่ยถูกสลากกินแบงค์รัฐบาลเนี่ยสิ่งแรกที่จะทำคืออย่างครับซื้อบ้านอยู่ประมาณพอให้พอดีเนาะแล้วก็นอนนั่งก็ทำบุญโรงพยาบาลของอย่างมองเนี่ยครับซื้อบ้านหลังน้อยๆห้องนอนน้อยๆเพื่อสองตายายเนี่ยยายซ้อนลุงไปเนี่ยยายทำอะไรบ้างยายก็ไปยายก็คอยห่วงตาล้วงน้ำแข็งจากกระติกพอเอาจากกระแทกน้ำแข็งบอกป้อกินน้ำบอกบางทีก็น้ำแข็งที่แกอมแล้วอย่างลูกค้าจ่ายเงินมาเนี่ยใครเป็นคนเก็บตังค์ตายมั้งยายเก็บตาเป็นเด็กกระตังค์ทนตาเป็นผู้รับยายเป็นคนเก็บอยากจะเลิกขายก็ครับว่าจะเลิกขายก็เขาก็มีงานทำเนาะแกตัวแล้วเป็นของบ้าจ้างเนี่ยเขาก็จะเป็นเนี่ยเท่าที่ไปได้นะแต่ขอทุกคนเนี่ยต้องสู้ฮะยายจะสู้มาตลอดชีวิตเลยจนกว่าจะไปบ่ไหว